สวัสดีค่ะวันนี้จุ๊บจะมาแต่งลุคนี้ให้ดูกันเป็นตาเบาๆค่ะเป็นแบบหางตาเหมือนหางตาแมวแล้วก็มีปากสีแดงสดจริงๆไม่สดมากออกกำกับนิดหน่อยนะคะคือจุ๊บไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาเมื่อวานเป็นเรของฉบับเมย์ค่ะพฤษภาแล้วพอดีเห็นนางแบบเขาแต่งลุคนี้นี่เป็นแบบหางตาแมวแล้วก็ปากสีแดงออกน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่าเราไม่มีโทนนี้เรามีแดงออกกำกับนิดนึงเราก็เลยเป็นอินสปายอยากจะมาทำตามก็คือได้ลุคนี้ออกมาไม่รู้มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าเราแต่งในแบบของเราแล้วก็ใช้ของที่เรามีอะค่ะถ้าใครสนใจว่าลุคนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะก็คืออันนี้ตาค่ะข้างนึงทำไปแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะมีอายไลเนอร์อะไรเงี้ยทำไปแล้วก็คือเดี๋ยวจะทำอีกข้างนึงให้ดูส่วนหน้าค่ะวันนี้ที่ทำไปแล้วนะคะจุ๊บก็จะลงพรายเมอร์ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้จุ๊บใช้ของ Make Up Forever ค่ะแล้วก็รองพื้นของ Make Up Forever เหมือนกันแล้วก็จะมีครีมบลัชค่ะคือตัวนี้เป็น Bobbi Brown Powder Pink ใช่เบอร์6ก็คือที่ใช้ทุกครั้งเลยค่ะเป็นสีชมพูนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะเน้นตากับปากไม่ได้เน้นแก้มฉันจะไม่ลงครีมจุ๊บจะไม่ลงฝุ่นแล้วคือใช้ครีมแล้วก็จบเนาะแล้วก็จะลงด้วยแป้งฝุ่นค่ะวันนี้เป็นแป้งฝุ่นตัวใหม่เราไปซื้อแป้งฝุ่นตัวใหม่มาจากคัพเปอร์มาร์คคือลอร่าเมอร์เซียดีค่ะแต่ว่าใกล้หมดแล้วแล้วจุ๊บคิดว่าอยากจะหาอะไรที่มันถูกลงหน่อยประหยัดงบก็เลยไปซัดคัพเปอร์มาร์คมาซึ่งคัพเปอร์มาร์คตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นที่มีสีค่ะตัวนี้คือเบอร์ N2 คือไม่ใช่ทรานสลูเซนต์นะแต่ว่าสังเกตจากหน้าจุ๊บก็คือมันก็จะไม่ได้แบบปิดรองพื้นมิดอะไรประมาณนี้ก็คือแบบมันไม่ได้ทึบมากอ่ะมันก็ดูธรรมชาติดีจุ๊บก็เลยซื้อแล้วจุ๊บก็คิดว่าเนื้อของเขาประมาณเขาดีทีเดียวแล้วก็ลองแล้วมันโอเคตัวนี้คือ N2 นะคะก็คือมันจะเป็นกระปุกแป้งมาประมาณนี้ค่ะเป็นอย่างเงี้ยคือจุ๊บไม่ได้ซื้อตัวรีฟิลจุ๊บซื้อตัวที่มันนี่ N2 ซื้อตัวที่เป็นแป้งฝุ่นเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาแล้วก็จะมีตัวพัฟมีไอที่ปักให้แล้วก็จะมีแป้งฝุ่นข้างในแต่ที่มันแปลกคือมันไม่มีซิปก็คือมันไม่มีรูให้แป้งออกอ่ะมันเป็นแบบฝาแบบเปิดมาแล้วเจอแป้งเลยอะไรเงี้ยฉันก็งงแต่ว่าตอนซื้อเนี่ยก็ลืมดูแต่ว่าช่างมันเถอะก็คือจุ๊บก็เอามาแบ่งใส่ตลับเล็กๆอะค่ะที่มันเหลืออยู่ตัวนี้เป็นแม็กที่มันเหลืออยู่ก็เอามาตักเขามีช้อนมาให้ก็ตักแล้วก็ใส่แล้วก็ตักทีละน้อยอะค่ะก็เลยได้แป้งมาอันใหม่ที่ใช้วันนี้ก็โอเคนะโอเคคิ้วก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วครับเพราะมาร์กตัวที่เคยรีวิวไปแล้วค่ะกับฝุ่นซัดมาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตาข้างนี้เลยไม่ให้เสียเวลาก็คือจุ๊บใช้ไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น Urban Decay ที่แถมมากับ Naked Palette เนาะตัวที่เคยโชว์ไปแล้วก็คือลงไพรเมอร์ไปก่อนให้มันติดทนนานนะคะไม่ต้องเยอะเนาะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเขาให้มันเข้ากันกับตาของเราเกลี่ยให้ทั่วเลยลงมาที่ขอบตาล่างเล็กน้อยโอเคคือวันนี้ตาจะไม่มีสีมากอะค่ะก็คือจะเป็นสีแบบธรรมชาติสุดๆเลยจะเน้นอายไลเนอร์อย่างเดียวแต่ว่าขออายแชโดว์นิดนึงให้มันดูแบบมีอะไรบ้างจุ๊บใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น Natural at Night ที่เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันก็คือจะใช้สีนี่ค่ะตัวนี้เป็นขาวเป็นสีครีมอะค่ะขาวออกครีมๆแต่ว่าจะออกไปทางครีมมากกว่าก็คือจะเป็นสีคล้ายๆเปลือกตาค่ะก็คือจะลงไปตัวนี้เป็นแมตต์นะคะวันนี้จะเป็นตาแมตต์กันเคาะแล้วก็ลงให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะขึ้นไปถึงนี้เลยลงไปให้ทั่วเลยก็คือมันจะดูแบบเอทาหรือเปล่าเหมือนไม่ได้ทาอะไรประมาณเนี้ยก็ลงไปสังเกตว่ามันจะไม่เห็นสีเลยแต่จริงๆแล้วมันมีสีนะนิดหน่อยเห็นไหมอะเห็นบ้างไหมอะเป็นครีมๆนิดหน่อยเหมือนกับเป็นการรองพื้นตาของคุณค่ะจากนั้นจุ๊บก็จะใช้ตัวแปรงค่ะเป็นหัวแบบอย่างเงี้ยหัวที่ไว้คอนทัวร์เบ้าตาจุ๊บก็ใช้สีจากพาเลตเด็กเคปตัวนี้ค่ะวันนี้ใช้พาเลตหลายอันมากอะคือจริงๆแล้วจะใช้สีมันแค่สีเดียวอะไรอย่างเงี้ยจะใช้สีบัฟที่เป็นคล้ายๆสีที่ไว้คอนทัวร์แต่ว่าเป็นสีด้านบัฟนี่นะคะก็คือจะลงบัฟไปตรงกระบอกตาเริ่มจากหางตาก่อนแล้วก็เลื่อยเข้ามาเป็นเนี่ยค่ะเข้าไปในตัวกระบอกตาของเรา
ค่อยๆอะค่ะเพิ่มได้ก็คือไม่เอาเค็มมากโอเครู้สึกว่าพอแล้วนะมันก็จะเหมือนกับว่าถ้าดูใกล้ๆมันจะเหมือนกับว่ามันมีเบ้าตาด้านบนเล็กน้อยเป็นเบ้าตาธรรมชาติของฉันเองจริงๆแล้วไม่ใช่โอเคค่ะต่อไปวันนี้น้อยจริงๆตาต่อไปเราจะลงไฮไลท์ค่ะไฮไลท์จุ๊บจะใช้ตัวสีขาวเลยตัวนี้เป็นขาวครีมเลยแต่ว่าจะออกขาวมากกว่าตัวนี้เป็นแมตต์เหมือนกันค่ะก็คือจะใช้แปรงไฮไลท์สะอาดๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงไฮไลท์ตัวนี้เป็นขาวแบบขาวครีมอ่ะแต่ออกขาวมากกว่ามันจะทำให้มันดูสว่างลงไปตรงโหนกคิ้วค่ะเบาๆซัดลงไปเลยภาพทำให้ดูแบบโหนกคิ้วสูงขึ้นแต่ว่าอย่างเป็นธรรมชาติโอเคลงที่หัวตาเล็กน้อยค่ะให้ดูหัวตาสดใสมากขึ้นนะนิดนึงแต่ว่าแบบไม่เยอะค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเขียนไลเนอร์ค่ะวันนี้ตาน้อยมากสำหรับแนวขนตาล่างค่ะจุ๊บขอใช้ตัวสีดำค่ะสีดำสนิทเลยตัวนี้มาจากพาเลตของ NARS ก็คือสีดำอะไรก็ได้ของคุณกับแปลงหัวตันๆประมาณเนี้ยก็ลงสีดำนิดเดียวอ่ะคือแบบลงตรงแนวขนตาให้มันแบบดูชัดขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวเหมือนไม่ได้ลงเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราลงตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเหมือนขนตาหนาขนตาล่างบางคนไม่ค่อยมีก็คือใช้เทคนิคเนี้ยเกลี่ยใบเบาๆแบบเหมือนไม่ได้ลงเบาๆจริงๆมันจะดูหนาขึ้นมานิดนึงโอเคเราจะเขียนไลเนอร์กันวันนี้เป็น Maybelline Twin One Impact Shadow Liner ตัวเดิมค่ะสีดำสนิทจุ๊บจะเขียนอินเนอร์ก่อนนะภาพน่ากลัวเหมือนเดิมนิดนึงเปิดเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็ซัดลงไปตรงอินเนอร์ด้านในค่ะตรงแนวขนตาให้ขนตามันดูหนาขึ้นนิดนึงวันนี้ไม่ได้เขียนข้างล่างอะเขียนแต่ข้างบนโอเคเรียบร้อยสิ่งต่อไปเราใช้ไลเนอร์เจลค่ะวันนี้เป็น Black Ink ของ Bobbi Brown สีดำสนิทไลเนอร์เจลอะไรก็ได้ค่ะที่คุณมีกับแปรงเขียนอายไลเนอร์ตัวนี้เป็นแปรงอายไลเนอร์ของ Bobbi Brown เหมือนกันค่ะคือจริงๆแล้วแปรงอายไลเนอร์อะไรก็ได้ที่คุณถนัดไม่ว่าจะเป็นหัวแบบอย่างเงี้ยหรือว่าหัวตัดอะไรก็ได้ที่ชอบเงี้ยค่ะแต่พอดีตัวนี้มันแถมมากับอันนี้ก็เลยใช้มันซะหน่อยก็คือเราจะลงเจลวันนี้จะเขียนให้มันเป็นแบบเห็นไหมคะเหมือนตาแมวคือลากหางไปนิดนึงเราก็จะลงไปที่หางตาก่อนจะลากวิงค่ะก็คือจะวิงตรงหางตาค่ะก็คือเราจะลากจากขอบตาล่างขึ้นไปต่อจากเส้นขนตาล่างขึ้นไปเงี้ยค่ะโอเคได้ประมาณนี้จากนั้นเราจะลากเข้าไลเนอร์มาแล้วค่ะวันนี้จุ๊บใช้เวลากับไลเนอร์เยอะนิดนึงนะคะก็คือเมื่อกี้จุ๊บจะใช้คือถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยคมอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะใช้ตัวนี้คือเมื่อกี้จุ๊บใช้เจลไลเนอร์ใช่ไหมคะแต่ว่า
เจลไลเนอร์เนี่ยบางทีหัวคู่การนะมันไม่ได้คมมากอะมันเป็นหัวแบบแบนๆอย่างเงี้ยบางทีมันจะแบบเขียนให้ห่างมันคมกริบอย่างนี้มันจะยากเราก็เลยใช้ตัวน้ำค่ะที่เป็นหัวเล็กๆแล้วก็ลงตรงห่างตานิดนึงอะค่ะให้มันดูแบบคมขึ้นอะไรประมาณเนี้ยช่วยเขานิดนึงเงี้ยค่ะโอเคคราวนี้เราก็ได้ไลเนอร์มาแล้วนะคะก็รอให้เขาแห้งแป๊บนึงก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแบบเส้นดำๆหนานิดนึงแล้วก็มีหางยาวไปข้างหลังเหมือนตาแมวอะค่ะแล้วก็เป็นหางขึ้นไปประมาณนี้คือเราจะเน้นไลเนอร์กันจะคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงเพราะว่าเราใช้บรัชที่เป็นครีมกันไปแล้วใช่ป่ะอันนี้เป็นนาสลากูน่าค่ะตัวเดิมกับแปรงคอนทัวร์ก็คือจะลงไปตรงใต้หนกแก้มแล้วก็ตรงกรอบหน้าค่ะต่อไปเราก็จะไฮไลท์กันค่ะวันนี้ไฮไลท์จุ๊บจะใช้ตัว NARS ค่ะตัวนี้คือ Hungry Heart อยู่ในพาเลตนี้ของ NARS ก็คือจะใช้แป้งไฮไลท์อย่างนี้แต่ Hungry Heart ค่ะเราก็ลงตรงโหนกแก้มสันจมูกแล้วก็ปากนิดหน่อยไม่เยอะนะวันนี้ไม่ต้องการหน้าชิมเมอร์มากอยากได้หน้าแบบก็เลยไม่ได้ลงไฮไลท์มากมายเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้าเรามาดัดขนตาและปัดขนตากันเถิดแล้วก็ปัดขนตาตัวนี้มาจอริก้าแลชคิงตัวเดิมค่ะขนตามาแล้วค่ะตาเสร็จวันนี้ตาแบบแต่งน้อยเนาะแต่ว่าเน้นไอไลเนอร์จริงๆแล้วหางแมวตรงเนี้ยค่ะหางตาแมวในแมกกาซีนของเขาเนี่ยมันจะดูแบบยาวงอนออกไปนิดนึงเงี้ยแต่ว่าจุ๊บแบบรู้สึกว่ามันแบบบางทีมันเยอะไปในชีวิตประจำวันไงเราก็เลยแบบมีหางแมวเล็กๆของเราแค่นี้พอโอเคพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่ใช่เราเล่นคือแบบประมาณว่าไอถ้าเราเขียนยาวเกินไปบางทีมันดูเวอร์ค่ะก็เขียนแบบน้อยๆให้มันพอดีต่อไปเราจะลงปากการปากนี้จุ๊บใช้ลิปมันค่ะของ Burt's Bees นี้ตัวนี้ลงไปแล้วก่อนที่จะแต่งหน้าทั้งสิ้นทั้งมวลแล้วก็จะเริ่มเขียนปากกันวันนี้ใช้ลิปไลเนอร์ของ Number 7ค่ะตัวนี้เป็นสีแดงแจ๊ดเลยมีเบอร์คือ15สีไฟก็ลงขอบปากกันก่อนเขียนตามลูกปากเรานะคะแล้วก็ลงลิปไลเนอร์ให้ทั่วปากเลยค่ะเม้นนิดนึงปากแดงทุกขอใช้เวลากับมันหน่อยนะเพราะมันต้องเนียมนิดนึงอ่ะก็พอลงลิปไลเนอร์ไปทั่วปากแล้วค่ะติ้งเราก็จะซับออกให้พอมีสีติดเล็กน้อยวันนี้จะใช้ NARS Cruella ค่ะจึงไม่มีสีแดงน้ำตาลเหมือนในแบบนะแต่ว่าตัวนี้เป็นแดงออกกำๆที่ดูเข้มนิดนึงสีนี้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ต
ัวนี้เป็นเพนซิลค่ะง่ายลงเลยรุ่นนี้ง่ายอ่ะไม่ต้องใช้ผู้กันเม้มนิดนึงแล้วก็ซับออกรอบหนึ่งก่อนเลอะๆตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเช็ดออกเราจะเก็บด้วยคอนซีลเลอร์อีกครั้งหนึ่งอย่างเดิมอีกรอบทาเรียบร้อยต่อไปค่ะเราก็จะใช้ลิปไลเนอร์ตัวเดิมค่ะเก็บรายละเอียดทั้งสิ้นให้ชัดเจนสำหรับขอบปากค่ะถ้าเราต้องการให้ชัดขึ้นจะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์อะไรก็ได้ที่คุณใช้อยู่กับแปรงเล็กๆค่ะแปรงเล็กๆประมาณนี้ก็ลงคอนซีลเลอร์ไปตรงรอบปากเราเกลี่ยดีๆนะคะอย่าให้เป็นคราบเนาะตรงมุมปากด้านบนเนี้ยค่ะจะยากนิดนึงต้องค่อยๆเกลี่ยดีๆจากนั้นเราจะใช้แป้งฝุ่นค่ะเซตคอนซีลเลอร์แป้งฝุ่นอะไรก็ได้ใช้แป้งอันเดิมสำหรับคอนซีลเลอร์ที่กินเข้าไปในปากสีแดงของเราบ้างเล็กน้อยก็จะใช้ลิปไลเนอร์ตัวเดิมค่ะลงอีกทีเก็บรายละเอียดยุ่งยากนะปากแดงเนี่ยต้องใช้เวลาจริงๆอ่ะเสร็จแล้วได้ปากแดงแชทมาแล้วค่ะโอเคเราปัดแป้งทั่วหน้ากันหน่อยนะเป็นอันเรียบร้อยตัวนี้เป็น MAC Prep and Prime ตัวเดิมค่ะเป็นการปาดวนให้ทุกสิ่งเข้ากันโอเคเราก็จะได้ลุคนี้มาไม่รู้เหมือนหรือเปล่าแต่ว่าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่นี่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอีกรอบนึงลุคนี้ค่ะเป็นนี่ปากสีออกแดงๆแล้วก็มีไอไลเนอร์เป็นหางตาแมวแต่ว่าของเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นก็แบบได้แบบเป็นประมาณลุคของเราอะประมาณนี้ก็คือแบบใครที่แบบคิดว่าปากแดงทายากวิธีการมันก็ยากจริงๆแต่ว่าเวลาอยู่ที่ปากเรารู้สึกว่ามันทำให้เราดูสดใสขึ้นบ้างคือแบบรู้สึกแบบฉันมั่นอะไรประมาณนี้ดูสดใสมั่นใจอะไรเงี้ยซุปก็จะตาเบามากเลยค่ะก็คือจะแบบคล้ายๆนะไม่ได้เหมือนมากเราไม่ใช่สาวญี่ปุ่นโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบใจหรือว่ามีคำถามมีอะไรแนะนำจุ๊กก็เมนเข้ามาได้เลยในคอมเมนต์บ็อกซ์หรือว่าแฟนเพจก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊กจะไปตอบให้เนาะขอให้มีความสุขกับการแต่งหน้านะคะแล้วก็ขอมีความสุขกับการทาลิปแดงอย่างมั่นใจค่ะบ๊ายบายค่ะ